ที่ดีเนาะเนี่ยเขาอู้ไปทางบวกเนาะอู้ไปทางบวกธรรมชาติดีขึ้นโลกฟื้นตัวขึ้นโลกปรับปรุงตัวเองโลกในทุกอย่างมันคู่กันเนาะอาจารย์แบบนั้นว่ามันมีดีมันก็มีหายมีร้อนมีหนาวเนาะมีมืดมีแจ้งพอมันมืดอย่างเฮามันมืดเมื่อคืนมันก็เปลี่ยนประโยชน์กับสัตว์ที่หากินกลางคืนมันก็ล้อนอนนกเก้าไงท่านหลายอย่างเออล้อมันมันจะมืดบางแววกันมันไม่อยากกินยามันก็ไม่ได้กินมันมืดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านเสมออย่างโรคภัยไข้เจ็บนี่มาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ธรรมชาติส่วนอื่นฟื้นฟูที่มันแบบกระทบเรื่องโรคอะสัตว์อื่นมันแบบเปลี่ยนโควิดหรอกมันก็ทำให้มันได้อยู่ได้เพิ่มได้อยู่ดีกินดีได้สบายแล้วก็มันแย่คือคิดความวิถีชีวิตโลกนี้ในที่จริงโลกมนุษย์เนี่ยหายไปขึ้นว่าเปลี่ยนโลกเฮาคนเดียวโลกใบนี้เนี่ยที่เฮาอยู่ทุกวันทั้งต้นไม้ทุกอย่างผู้อย่างแต่ทุกวันที่เฮาไปขึ้นว่าเฮาไปใช้อภิสิทธิ์ว่ามนุษย์เป็นโลกของมนุษย์เนี่ยที่จริงสัตว์อื่นมันอยู่มันเจริญมามันวิวัฒนาการมาก่อนมนุษย์ก่อนถ้าอย่าต้องแปลนปัจจัยเปิ้นพ้องว่าเพราะนั้นถ้าเฮาเข้าใจสภาวะกฎของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติมันโลกนี้เป็นของสัตว์อื่นเนี่ยเมื่อมันคนเฮามนุษย์เฮามันเพิ่มขึ้นมันก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติส่วนอื่นธรรมชาติมันก็ต้องมีกลไกในการที่มาหักล้างหรือมาปรับตัวพ้นปรับตัวคือสัตว์อื่นเพื่อได้ใช้ประโยชน์ของโลกนี้เต็มที่พ้องเลยกันใช่ว่าอย่างก็เป็นของคนเป็นของมนุษย์ทั้งหมดอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นสภาวะธรรมอีเฮาก็เข้าใจว่าอ๋อเห็นท่านอาจารย์ว่ามันมีความพร่องหรือความบาดเต็มแต่ว่าในขณะที่มันมีส่วนดีมันก็มีส่วนบดีอันบดีก็มีดีเท่ากันแต่เฮาถ้าเอาพอเป็นธรรมนี่เฮาก็จะบ่วิตกกังวลเลยตีโพยตีพายโทษนั้นโทษนี้ด่าน้ำด่าฝนด่าลมด่านั่นเดือดบางคนมิ่งด่าไปเลยหรอด่าไปฝนจะมุ่งเรื่องอะฝนมาตกอย่างจะเข้าเป็นด่าไปเยี่ยวตัวเก่าจะรับม้วนๆเขยี่ยวด่าตัวเก่าเนาะด่าเยี่ยวกับมันเยี่ยวทั้งหมดจะลุกอะไรอย่างมันคนท่อนมันลุกปล่อยหรอกมู่เป็นเบาหวานสบายลูกเชื่อใช่ครับประสบการณ์ตัวเองกันได้ยินเพิ่นว่าเฮานี่เป็นบรรหาเด้อคนเฒ่าแท้เฮาอุ้ยพวกเข้าใจคนเฒ่าเลยคนเฒ่าเข้าใจโอ้ลูกแท้โอ้แท้ท่านว่าเฮ้ยกำลังจะรับวันเอาหม้อสังขารมาแล้วไปกำเลี้ยวกับปีกมันนอนเอาหม้อเนี่ยร่างกายจะพร่องอยู่ตลอดเลยมันพร่องตลอดถ้ายิ่งเฒ่าเฒ่าเนี่ยมันยิ่งพร่องไปเรื่อยความพร่องมันตาที่เคยหันทีมันก็มาจะพอได้ยินได้ทีได้ชัดเจนก่อนก้อยก้อยยินก้อยไปข้อโอ้ไม่ได้ยินมือเข้ามาก่อนนะอาจารย์ข้างไปถ้าก่อนยุบอย่างมันม่านเดิมว่าใครม่านเนี่ยม่านด้วยกันว่ารุดตีนรุดมือเฮ้ยมันความประสาทสัมผัสมันแข้งขาก็ไปคล้องหันคล้องนี่แน่นี่แสดงว่าเท่าขึ้นมาแต่น้อยมันน้อยสักคำละนั่นนะเขาคนพ่อพูดถึงว่าเหรอแอมน้อยสู่เขาตัวจงหูเพราะนั้นเราหูว่าอันนี้คือสภาวะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นแสดงไว้เนี่ยบอกว่าถึงแม้เขาจะวิเศษวิโสแต่กฎบางอย่างเขาหนีไม่ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของหันเลยว่าพ้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ว่าธรรมะนี่เหมือนกับพ้นไปอ้อนไปวอนขอพระเจ้าช่วยขอนั่นในบวงสรวงอ้อนวอนขอเงาได้เป็นนั่นปากเขาเม็ดนะครับปั่นปนนะขอเงินมั่นขอเงินร้อยเศร้าขอบข้าวภาษาคูบานี่แจ้งห้ามแล้วว่าเป็นข้อคือแกได้เขากับมันแน่มันแน่คนที่ปั่นปนอาจจะปังกระดังก็ได้แต่ที่เขาปั่นปนนี่ก็ดีเป็นการให้กำลังใจ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 แต่ของที่เป็นโอนนะครับว่ามันคนเฮานี่ศรัทธาหรอศรัทธานี่ถ้าได้ยินอาจะได้ฟังอย่างกำลังใจมันเกิดขึ้นใช่คนเฮาเห็นยาปักหนึ่งต้องจิตเนาะอารมณ์จิตอารมณ์โอ้ชโลมจิตชโลมแต่ในขณะเดียวกันพอพุทธอู้อีก็ต้องคือพิจารณาด้านหนึ่งว่าและในขณะที่เอาว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนอยู่เสมอเด้อคือมันพิจารณาว่าความตายจะมาถึงเฮาก็ได้ความเจ็บป่วยโรคภัยพยาธิบางคนตะกี้พอข่าวทูตต่างประเทศอย่างอิสราเอลเอเชียประเทศอย่างของผมเป็นเยี่ยมอย่างไปเอาทางภาคใต้ไปกับไปนอนเฝ้าเออไปตายค่ะยะเป็นอาเจียนขึ้นมาสกาวก่อนบำเพ็ญก็ตายกินอาหารที่กันหมูนาเพื่อก่อนมาวิเคราะห์ก่อนอยู่พ่อมันจะดีเนอะพ่อก็กลัวเป็นโควิดเนาะต้องไปวิเคราะห์เนี่ยชีวิตมันไม่ได้เลือกแล้วมันไม่ได้บอกเลยมันไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะตายเวลาไหนที่ไหนไปที่ไหนคุณจะมีที่ไหนนั่นกันนะครับ
อืมที่ไหนจะเป็นที่นอนตายของคุณเออนะครับนะครับแล้วถามว่าอู้มาไหนมันต้องมาพ้นเรื่องตายอย่างมาย้ำแล้วย้ำแล้วทำบางคนใจโคตรใจหูกะคือมาแจ้งบุคคลพ้นประมาทได้มีสติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของตนก็ว่าต้องยอมรับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วใจจะไม่ได้ตุ๊กเป็นที่หอนมากความตุ๊กจะวางได้ก็มาสู่ญาติของเขามาตัวเขาแม้แต่ความเจ็บปวดก็ตุ๊กไปแหมบางทีความตุ๊กน้ำหม่อมบ้ามากมายด้วยนะแต่ด้วยความวิตกกังวลเนี่ยคนท้องว่าตีตนไปก่อนไข้กันความวิตกกังวลความตีโพยตีไฟมันทำให้ตุ๊กหนักตัวเขาตุ๊กแบบเตรียมตัวเขาพร้อมเนาะถ้าว่าสมมติว่าเขาเป็นคนเจ็บป่วยที่มาทำใจใช่ไหมคนดูแลกับตุ๊กหมอก็ตุ๊กลูกนั้นก็ตุ๊กเนาะตุ๊กไปด้วยกันพญามาจุนแล้วมาใส่เนี่ยก็ต้นไม้ที่หัวเขาเออมันเนบไปตีบตีดองเน็บข้างฝาอีกอ่ะเน็บหลังคาเน็บประตูบ้านประตูบ้านนะยังเป็นประตูบ้านเขี้ยวนี่กันหน้ากามันก็คอนคอนมันก็หล่อนวันที่หัวขึ้นได้ติดหัวขึ้นได้กับหัวของหัวเข้าหัวข้างในวันนี้ในหลังคาเหรอที่หลังคาผมหัวงอกอันนี้ที่มันขาวครับมันมงมงมังมังนี่นะแม่ถูกต้องสัญญาณเตือนแต่ก่อนมันดำอันนี้มันขาวขาวแล้วนั่นเนาะที่ปากประตูก็เกตาพ่องกาเขี้ยวพ่องกาอ่ะหูนี่เนาะบนเทียบกันอย่างหน้าต่างข้างฟ้าแหละหน้าต่างหน้าต่างฟ้าข้างฟ้าหน้าต่างเนาะมันเอามาเขียนว่าเนบคือกำใบกับใบอ่ะบัตรเตือนนี่นะจริงที่จริงมันเตือนไปเรื่อยๆบางคนก็อันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนหรอกแต่มันเนบไปละการแต่ละคนก็เหมือนมันเนี่ยบางทีห้องอีน่ะเขาไปพ่อคนนั้นเนาะพ่อเหมือนเพื่อนแบบมีโรคไม่ฟังหารู้ไหมว่าบางทีเพื่อนเป็นอย่างอื่นแต่เพื่อนอาจจะแบบแสดงอาการเอาหันจะไปฟังข่อยมาฟังข่อยมาเถอะจะมันกำลังจะรอโอกาสไปได้โอกาสมันได้อยู่ๆไปเลยซื่อๆก็มีนะตั้งแต่เฮาเกิดมาก็หันแล้วคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกล่ำไปหมดทั้งนั้นพ่อต้องหน้าต่างๆนี่ดูดีนะแม่อย่างตะกี้ได้หันคลิปคนที่ตายด่วนตายเวยตาไหนยิแบบบ่นึกบ่ฝันมาก่อนเนี่ยอยู่ๆก็อู้กับไม่อู้ดีๆเนี่ยตากง่ายไปนะตากง่ายไปเหี้ยก็มีเนี่ยบางทีกำลังกินข้าวอย่างเงี้ยมุบลงท่านเลยเนี่ยกำลังจะซื้อครัวอยู่เนี่ยมุบปนกำลังนั่งสมาธิผมมีแต่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั่งภาวนางุบปากกำนันโอ้ถ้าอย่าดีนะมันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีข้าวไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าครูบาอาจารย์อย่างเมืองจีนก็มีเนาะของเจ้าเขาเก็บศพเวียดนามก็มีเนาะของไทยเขาก็มีนะอันนั้นคือผู้เจตนาต้องการได้จะสงบจิตสงบใจก่อนที่ที่จะดับครับอย่างที่กาญจนบุรีที่คอนอันเพราะว่ามีกะไม่มีหลวงพ่อผลนึงเพิ่นนั่งเพิ่นหูวันละว่าเพิ่นใกล้จะมรณภาพเนาะอันนั้นหมายถึงว่าเป็นโรคมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่เราอู้กันเดี๋ยวนี้แต่ทำอย่างนี้คือข้อนิโรธสมาบัติเด้อเพิ่นจะหลีกเล้นฟังหลวงพ่อในอธิบายพระอยู่ป่าอยู่ถ้ำอย่างกรณีที่ไผ่บอกไปกวนที่ไผ่อยู่บาไปปะถ้าข้อนิโรธสมาบัติฐานว่า7วันเนี่ยมันนิ่งมันหมดแล้วเหมือนคนตายแล้วนิ่งหมดสงบหมดมันเหมือนเปรียบเทียบอย่างกับหมีคนโลกเขาความเขาจำศีลแล้วก็อึ่งก็ดีนกบก็ดีไอ้เนาะที่มันมาดีมูลึงมาดีมันเข้ากลับมามันจำศีลมันอยู่ด้วยที่มันต้องกินอาหารในอย่างเลยเนี่ยคนเขาถ้าฝึกจิตได้สามารถไปถึงจุดนั้นได้แต่มีชีวิตอยู่ได้ป่ามีป่าชนิดหนึ่งนะป่าบนลำโบราณมีขีบมันมันเข้าแด้อะอยู่เป็นสิบปีโอ้ยโยปีๆรอฝนแล้วก็ข้อแดแล้วก็มุดอยู่ในดินตอนดินตื้นมันเป็นไปขี้เปอะนะเราเป็นข้อแดเหมือนอย่างกับมันบงอ่ะข้อรอเสร็จแล้วถ้ารอฝนถ้าน้ํามาอย่างว่าน้ําดินมันเปื่อยเนาะดินมันเปื่อยมันก็แตกออกมาใหม่ๆเป็นป่าตัวเดิมอ่ะเออเป็นรหัสกรรมของพวกเนาะแม่นเอ๊ะแล้วค่อยถามว่าแล้วไผ่ไปจ้างแปลงมันแต่ละอย่างก็แตกต่างกันอย่างสัตว์สิ่งหิงห้องกับคนมนุษย์ธรรมชาตินะธรรมชาติทุกสิ่งลงที่ธรรมชาติเรียกว่าพระเจ้าพระพรหมเราสร้างใช่เนาะใช่ตามแล้วของเขาผมว่าแต่ปุ้นความเชื่อของปุ้นไปอ่านใช่ว่าโอ้ตำนานของการเกิดของความเป็นมนุษย์คนว่าตั้งแต่แรกนี่คือหมู่พรหมทั้งหลายลงมากินกวนดินนี่กะนั่นแหละคนปุ้นไอ้นี่ปุ้นอู้เรื่องมนุษย์คนเขาแน่แต่สัตว์อื่นนี่ปุ้นมากล่าวเนาะปุ้นกล่าวไว้ว่ามนุษย์คนเขาแต่ก่อนเนี่ยเริ่มจากที่จะมีมนุษย์ก็คือว่าหมู่เทพหมู่พรหมที่อยู่บนสวงสวรรค์ไว้หรอกอันนี้ส่วนมากจะโอ้เกี่ยวกับทางด้านศาสนาเนาะความเชื่อของศาสนาแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปอย่างหนึ่ง
เริ่มแรกเดิมทีบางทีถ้าขอถามเนี่ยเขาจะต้องมีคำตอบว่าเขาละอ่อนบางทีให้ไปบอกว่าตัดปุ๊บเนี่ยบางทีละอ่อนจะเกิดทั้งคดีโลกคดีถามต้องเห็นมุมไปตัวต้องฮึ่มเป็นเหตุผลว่าเขาได้ทิ้งเพราะเขาว่าการถามมันมีปัญหาได้คือตอบบางอย่างเนี่ยแต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพวกบางอย่างมันเป็นเรื่องอจินไตรอจินไตรเกินที่เขาจะหูโดยได้ก็เรื่องบางเรื่องคุณสามารถหูได้เขากับประโยคประเด็นบางอย่างที่ว่าเขาหูมาได้อย่างเช่นว่าถ้าถามประเด็นว่าเธอเกิดมาประเด็นอย่างครูบาจังหลานเขาฟังเคยมีป่อก่อมีแม่ก็มีอุ้ยก็มีมอนก็แล้วเลยจะมอนหูจักก่ออย่างว่าหาแล้วมีได้จะถามมันมีได้ไหนเขาก็ต้องทิ้งประเด็นอีกเขาเปิดก็แม่นละเพราะนั้นเรื่องกรรมนี่เหมือนกันถ้าเขาถามว่าไรอย่างมันเป็นตัวปรุงแต่งอ่ะซัดอย่างประเมินกันแม้แต่ป่าไม่หมูกี่ร้อยชนิดแต่ชนิดเดียวกันยังไม่หลักสีต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันมันเท่ากับหน้าคิดเอ๊ะอย่างไปสร้างมันจังที่จะเข้ากับธรรมชาติแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันก็แตกต่างกันอันนี้ความรู้อันนี้แล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถได้จะชี้แจงแต่คนเฮาอ่ะคือพันวันน่ะคนดำคนขาวคนชงคนเนาะกรรมะโยนิกรรมพันธุกรรมอันนี้คือถ้าเขาพูดมาศาสนาไทยโทเนี่ยกรรมติสรณโนพันธุกรรมเป็นตัวปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งว่าอันนี้จะต้องเป็นอี้ๆนะแต่ว่าเขาว่าพันธุกรรมนะใครเป็นคนสร้างเนี่ยเขาบอกหูบ่ได้ไม่จำเป็นอย่าไปต้องพูดว่าสมมติบ่ม่วงเนี่ยจะได้ว่าโนมันเป็นบ่ม่วงเป็นอี้อ่ะแต่ใครไปบอกว่าใครเป็นคนแปลงบ่ม่วงมันเป็นอี้เนี่ยมันบ่ได้แต่หูบ่ม่วงนี่มันมีมากระเจื้อมันต้องเป็นแม่แต่ก่อนมีคนถามเนาะครับถามว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าบ่ม่วงโอ้บ่น้องบ่ขูดขูนก็ดีมะพร้าวก็ดีมะนูนก็ดีเนี่ยใครเป็นคนสร้างขึ้นมาฉันได้ว่าโอ้แบบโอ้ปะเต้าเนี่ยตัวชั้นใหญ่เสือหน่อยเดียวอย่างไม่ก็ที่บ่าอย่างมะม่วงมะม่วงน้อยเดียวต้นใหญ่ได้ใหญ่ว่าใหญ่ติพุ่นมะเต้านี่คือเต้านิ้วเต้านี่อันนั้นเราก็ต้องไปอยากหูละมันเป็นบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าโอ้อันนี้มันเรื่องของธรรมชาติมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายหาเบื้องต้นเบื้องปลายป๊าที่ต้องหาปัจจุบันนี่คือความทุกข์ของแต่ละคนนี่แหละที่มันเกิดขึ้นทีนี้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมามันมีอย่างหนึ่งที่ถึงเธอมาคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณอย่างเช่นว่าซัดเนี่ยก็มันจะต้องหูหลีกภัยหูหาอาหารหูพักผ่อนหูสืบพันธุ์เนี่ยอันนี้เป็นสัญชาตญาณบางทีมันต้องสอนกันแล้วอันมันอาจจะได้ครับการแนะนำบางอย่างแล้วมันก็จะเปลี่ยนออกมาละอย่างการสืบพันธุ์ของสัตว์เนี่ยเนาะการขยายพันธุ์ของพืชอย่างสัตว์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติคืออันนี้การขยายพันธุ์อันนี้มันจะติดมาของมันเองก็ซึ่งเป็นเรื่องที่เฮาค้นหาได้ว่ามันเปลี่ยนเพราะอย่างนั้นครับอย่างบางสิ่งบางอย่างในห้องมันจำเป็นต้องไปหูก็ได้เพราะเรื่องในโลกนี่เขาศึกษาบรรจบหรอกนี่บรรจบแล้วที่นี่ว่าเอาใบไม้มากำมือหนึ่งเนี่ยมากำมือหนึ่งกับไม้ในป่าได้น่ากว่ากันแน่พูดเปรียบเทียบว่าการที่จะทำของปุ้นตู้คือใบไม้ในกำมือเดียวของพระตถาคตแต่เรื่องอื่นๆนั้นนอกเหนือจากนี้มันมีนักใบไม้ในป่าเป็นแต่เขาโชคดีว่าในบรรดามวลสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ไปเนี่ยมนุษย์คนเขาในโชคดีเพราะว่าเขามีพยาปัญญามีมันสมองสามารถร่างกายเนี่ยมันสร้างมันสมองที่มันสามารถที่จะคิดพิเศษได้ครับมันได้มีแค่สัญชาตญาณสัญชาตญาณเนี่ยคนเนี่ยคือเป็นสัญชาตญาณคนป่าคนน้อยพอสารคดีวันนั้นมีข่าวนะประเทศอินเดียมีอยู่เกาะหนึ่งอันนั้นมันจะไม่ยอมรับอะไรอย่างทั้งนอกเลยมันมีกฎหมายห้ามไปเลยถ้าฝ่ายไปผิดกฎหมายเพราะคนบนเกาะนั้นมันไม่ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ไปเกิดอันตรายปิดเลยปล่อยมันอยู่อย่างนั้นเคยอยู่มาอย่างได้ก็อยู่อันนั่นก็คือความเป็นคนเป็นประเทศซาร์ชนิดหนึ่งประเทศอินเดียครับเกาะหนึ่งที่มันอยู่ห่างไกลเพื่อนเข้าไปยุ่งเพื่อนมีกฎหมายเลยห้ามเข้าไปยุ่งถ้าไปอันตรายถึงว่ามันเป็นคนป่าเลยนะเป็นคนป่าคนเถื่อนแบบคนดิบไปเลยมีอยู่นั่นน่ะครั้งนั้นที่ยุคนี้คนไปแผ่นดวงจันทร์แต่คนกลุ่มหนึ่งแบบโบราณยังมีอยู่แต่อยู่ในป่าในป่าในดงนะเนี่ยคนวงคุณวิทย์ที่ไปหามันละวิทยาศาสตร์ที่เจริญบอกหัวเรื่องเลยเนาะบอกหัวเรื่องไปเลยบอกหัวเรื่องสักอย่างแต่ว่าก็อยู่ดำรงตนแต่ว่ามนุษย์เราบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาสามารถเฮียนโฮที่พัฒนาพฤติกรรมห้ามไปลบหัวหน่อยพฤติกรรมตัวเองคือวัฒนาการดีขึ้นเรื่องความปลอดเสด็จความสีวิไลด้านจิตวิญญาณนั่นอย่างก็ดีจนในที่สุดอย่างพุทธศาสนาสอนวิธีทางในการที่จะพ้นทุกข์เนี่ยนี่แหละอีโลกอันนี้เข้าเรื่องเขาเรื่องใหญ่เขาเรื่องที่ว่าเขาจะอ้วนเรื่องอะไรอย่างเนี้ยคือทำ
คืออู้เถี่ยวกับการที่จะห้องปนตุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาลงตรงนี้ลงหัวละครับคือเขาพันธนามาอย่างเขาอู้เรื่องร่างกายมันพร่องมันเจ็บกับมันก็เปลี่ยนขบวนการแห่งตุกในขบวนการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพื่อเอาทุกข์ขึ้นก่อนลงแต่ส่วนมากเขาอู้หันถึงอู้เรื่องตุกส่วนมากเพราะว่าเมื่อหันตุกมาหันเมื่อก่อนหันทำอย่างอื่นต่อมาถึงวันนี้คนตุกอยู่แล้วครับถึงวันนี้ตุกทุกอย่างล้มเหลวเหมือนมันบัดได้เจ้าเข้าบัดได้ซื้อแจ้งมาก็ได้กินแล้วสปะอย่างตุกในเรือนชะตางบ่ก็คือใจรถตนก็มีฮื้อขี้ตุกสปะอย่างนะจะแปลงอย่างสปีติโยก็ได้กับพวกกับมาฮื้อตุกอยู่ตุกมีตุกหลายเรื่องหลายเล่าหลายประการทุกคนคนหมดบ่เหมือนกันตุกหนึ่งตุกทางกายตุกทางใจทางกายนี่เอาห้ามถึงบ่ได้มันถึงตุกแน่ต้องอยู่ละเจ้ามาก็ต้องช่วยหน้าช่วยตาป้องหูงามาเป็นเจ้าบ้านครับว่ามีสายหน้าครับนะตุกใจได้เท่าเฮียนหูตามคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันสามารถที่จะทุเลาเบาบางหรือว่าสามารถทําปรับได้มันที่อาจจะหายไปเป็นเขาครับเป็นเขาดีกว่าบ่ฮู้คือสิ่งที่ว่าจะฮู้ปลดทุกข์จากคือเฮาต้องฮู้จักป่งจักปล่อยจักวางอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเฮาจะเอามาใส่ใจเฮาหมดเฮาก็แบกทุกข์เฮาหมดนี่การฮู้จักป่งปล่อยวางเนี่ยคือความโชคดีของมนุษย์ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมาฝึกถ้าเดิมๆนี่มันเป็นมนุษย์ที่มันบ่พัฒนาก็อยู่บ่ฮู้จักป่งจักปล่อยจักวางทุกคนก็เป็นอันนั่นแหละแต่พอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นจะสอนวิธีการปล่งปล่อยวางเฮ้ออืมอยู่ๆคนบอกว่าปล่งปล่อยวางก็วางแน่แต่ถ้าคนมาศึกษาคนแบบมันวางบ่ได้หรอกต้องรู้จักวิธีปากมันว่าไปนะมันประเด็นนี่โอ้กิเลสตัณหามันถึงบ่มีไหนอ่ะโอ้รู้จักปล่อยจักวางมันแล้วมันอีต้อแหลปลดทุกข์ขึ้นบุญๆเลยมั้ยคนว่าอีมึงอีต้อแหลมีหรอกอันไม่มีอันหลวงพ่อนี่ว่าอย่างไรหลวงพ่อหลวงปู่ตื้อนี่เป็นตำนานเลยมีเลยหลวงปู่ตื้อหลวงพ่อแม่นเลยโยมบนมาหายเนาะฉันหมดกิเลสหมดแล้วหลวงพ่ออ่ะหลวงพ่อเล่นเลยแหละนายว่าหมดกิเลสแล้วมึงมีความโกรธอยู่นะมึงอีตัวแหลปทุมภูไว้อีตัวแหลเนี่ยขึ้นมาเลยพูดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นตำนานก็ได้ยินมันก็มีจริงได้ยินมาอันนี้คือทดสอบจิตเพราะฉะนั้นเวลาเขาปฏิบัติธรรมคนนี้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องอยู่กับการกระทบเพราะมันนี้นนนะคนหนีเข้าป่าเข้าเขาหนีป่านั้นมันลุนออกมาโดนกระทบห้ามบ่ไหวนะตอนนั้นครั้งหนึ่งเขาพูดกันที่พระเจ้าถูกตำหนิติติงอะไรต่างๆนะพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าหนีไปหาตุ๊เจ้าที่เป็นนั้นพุทธองค์ว่าเจ้าภริยะเนาะคนหนีไปอยู่เจ้าสามัญชนหรือว่าตุ๊เจ้าปุถุชนอยู่เนี่ยเมืองอื่นที่ก็ต้อนรับกันมีคุ้มข้าวหรือไปคุ้มข้าวหรอคิดเทียงกันแล้วก็พระนางมังคติยาจ้างคนไปด่าถึงวันไหนด่าถึงวันด่าถึงวันพระนางมังคติยาด่าถึงวันพออยู่ไม่ได้แล้วเนาะเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยของพระเจ้าเห็นพระเจ้าพุทธเจ้าว่าไปที่อื่นพระพุทธเจ้าไปที่อื่นพระพุทธเจ้าอุ้ยนี่หมดลูกแล้วขอมาด่าเขาถึงวันอ่ะกุ้งเข้าขอมาด่าข้าวก็ไม่ได้กินอันนี้เป็นจ้างมาเป็นจ้างมาเนาะว่าเออบ่เป็นยังบ่ถึงเจ็ดวันแล้วอานนท์บ่ถึงตัวที่ไหนก็ถึงดับดิฮันนะไม่เอาก็ไม่ได้เอาไม้เออมีในตำราเราเพิ่นบ้านว่าเออเพิ่นบอกไปไหนเพิ่นว่าเขาไปที่ไหนก็จ้างมันก็บอกพูดตัวคนถ้าเกิดว่าเขาจากที่นี่ไปที่อื่นนะต้องพูดได้เห็นหรอแต่พูดไหนอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนแหมดังนั้นเขาต้องยอมพระเชิญและยอมที่จะเป็นเครื่องฝึกเขาอย่างครับเป็นฝึกใจเขาไปว่าเมื่อเขาโดนสภาวะที่เขาบอกพึงพอใจเขาสามารถอยู่ได้หรือว่าปรับจิตมันอันนี้คือการปฏิบัติที่ได้ผลกันครับแต่ถ้าหนีลำไปให้นะมีมันจบคนที่มีบางทีคนที่มีเงินมีอำนาจบารมีนะก็ลบตัวนี้มาได้นะจ๊ะเพราะมันเปลี่ยนตัวเอาหน่วยขึ้นหนีได้หรอกมีได้คนสมมีฐานะมีบารมีไผ่ว่ามันได้นะโอ้ไผ่ไปกล้าได้กล้าว่าทิฏฐิพระมันน่ากษัตริย์จะมันอันนี้คือวิธีการที่จะต้องทุกข์ตลอดถ้าหนีนะตรงกันข้ามถ้าคุณแบบมีทราบแบบมียศฐานมานะสักคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนด้วยการฝึกตัวเองก็ได้เนี่ยแต่ที่แน่ๆคือว่าไผ่ก็ตามเด้อถึงหนีกรรมหนีเวรเด้อเติมปนสักอย่างแต่เราจะแน่จริงขนาดไหนยังได้ก็จ้างเด้อเออมันเป็นเรื่องของเฮาเลยเรื่องของเฮาเต็มๆฮะอย่างอู้วันนั้นอู้ย้ำกรรมก็ได้อย่างว่าคนบางคนเนี่ยฟังหลวงพ่อในประเทศเนาะหลวงพ่อสมมติว่าอยู่ดีๆมันนึกมันไปแบบเปลี่ยนอย่างโอ้ลองจะทำบุญใหญ่ขึ้นมาเถอะปอด
ุณอย่างความดีถ้าเจ้าหนี้เก่าเขามีนักมันก็จะมาทวงอ่ะมาทวงนะมารนี่เนาะมารพจนมันก็จะทำเพื่อเจ็บเพื่อเป็นห้องบางคนกับตาท้อน้อยใจแล้วโอ้เนี่ยเขาตามนั้นถ้าว่าเขาจะทำให้ก็ตามเขาจะทำให้ก็ตามก็ของตั้งใจขึ้นมันตั้งใจขึ้นมันถอยแล้วโยมอู่โทรถามบังหลังไม้บางคนข้าเจ้าเป็นยังได้ผมเวลาสวดมนต์มันค่อยรับนะท่านมันง่วงเป็นอย่างนั้นมีท่านะมึงจะมาหัวถ้าบ่าวนี้ก็บ่าวง่วงก็จะก็จะสวดก็หาวมาแล้วถ้าคนที่เป็นในลักษณะแบบหนึ่งเนี่ยโอ้อันนั้นเพิ่นมีของกันแน่หน้าอีหรอเจ้าจะมาก็เพิ่นมีก็มาสวดมนต์ก็บ่ไม้เนาะนี่เพิ่นจะมันนี่โลกเนี่ยอย่างก็มีนะแม่นจะมองไว้พอไปอย่างนั้นอันนี้มีเบลนะแต่อันนี้เขาคิดว่าเอ๊ะเขาคิดว่าเหมือนกับว่าอย่างที่ว่าตะกี้เนาะถ้าเราอยู่ดีๆเขาบอกสวดมันก็บอกหาวมันก็บอกให้รับมันก็บอกง่วงบอกควรเขาอันนี้เริ่มตึงหนักโบไปแล้วแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรมันก็รอบุญกับเขามันก็ขวางพ่องกระถุ่มมันก็ดีนะครับผมตอนนี้เลยเวลาไปแล้วสามทุ่มกึ่งอู้มันม้วนนะมั้ยฟังยังเปิดเมื่อจะเปิดเอาอย่างมาอู้นะอู้ทั้งหัวมันดึงไปโลดๆนะดึงอู้ประจบทั้งเจ้านี่นะแอร์นี่ตัวหัวให้น้อยอย่าอู้ฟังต่อไปก็เปิดสายหน้า0520100084โทรเข้ามาได้เนอไปตั้งใดก็ดีเนาะใกล้ไกลมีโอกาสเปิดแล้ว0520100084อ้าวสถาบังสายเนอสถาเนอนะสายขึ้นละเนาะเข้ามาอู้จากกันได้นะแล้วเข้ามาเนอมันจะนุ่มไปเนาะเจริญปอนเจ้าท่านพระเจ้าท่านพระครูสามตนสามโอ๊กจะเริ่มก่อนประนีก่อนอันนี้ไม่ประนีก็ฮะเจ้าท่านโทรมาให้กำลังใจเริ่มท่านได้ฟังเนื้อเรื่องสักกรรมเมาวันสวดมนต์เดินจงกรมอยู่ก็ดีแล้วอ๋อดีเต็มอ่ะอนุโมทนาก็นึกว่าบุญใหญ่แล้วเนาะเจ้ากราบไหว้ศาลนะเจ้าสาธุสาธุน้อง0520100084น้อมเรียนเจอเนอร์สถาอุทิศไหนก็ได้โทรอุจากันไปเจริญปอนมันเลยเนาะเจริญปอนปิดวิทยุก่อนเนอร์ปิดวิทยุก่อนเนอร์โยมเนอร์ปิดวิทยุก่อนเนอร์เจริญปอนฟังทางโทรศัพท์0520100084สัทธาถ้าโทรเข้ามาติดแล้วคือปิดวิทยุก่อนเนอร์มันจะเต้นใส่ใหม่เจริญปานสำนักเจ้าท่านพระครูจากส่วนจำองเจ้าตรงจากวัดมังการจ้าไม่ใส่ทองเนาะท่านเจนจ้าท่านเจนนะเนาะยุ่งแต่สวดมนต์เดี๋ยวนี้ก็สวดธรรมจักรแล้วก็บารมีสันติธาตุแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณเจ้าแล้วก็ดีละมันจะรับก็พุทโธ108ธัมโม108จ้ะโอ้สาธุอนุโมทนาเนาะ1วันเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญเตเนาะสาธุต้องทำเป็นกิจวัตรเนี่ยแม่เหมือนวันหนึ่งเฮาได้ล้างหน้าแปรงฟันเอาผมหมดนะก็ดีนะเฮาพัฒนาจากการปอนดานมหาศาสีนเจริญภาวนาเจริญปอนเริ่มมีหน้าขึ้นครับนมัสการทุกพระตนทุกองเด้ออันนี้หลวงพ่อนะหลวงพ่อที่ไหนโอ้ยสารหลวงพ่อที่ไหนครับผมหลวงพ่อวัดทางบ้านหนองเจริญพระวัดหลวงพ่อมันอยู่วัดใหม่อันหนองเจริญที่ไหนแล้วจะบอกยาขนาดพระอันถ้าอยากเอาสันดาษสมาจดเด้อจะบอกยาอ๋อเตรียมกระดาษมานะว่ามาเลยหลวงพ่อครับเออเด้อจะบอกนะครับพูดนะบอกพูดนะอาจารย์อ่าข้าวหมูคูดเนาะคูดเอาที่ผ้าแกนเอามาโชยแล้วก็ตรงนี้เอาน้ำเหล้านี่นะน้ำเหล้าอันขาวนี่นะเอามาดองสัก15วันแล้วก็ปิดไว้วันได้15วันปิดไว้แล้วก็เอามาปิดแล้วก็เอาน้ำมันน่ะมาตามันปิดแก้คอนก็แก้เนชาแก้ชาบอกเกี่ยวก้อมกินกับลูกน้องนี่นะครับแล้วถ้ามันปวดหัวเข่าไม่อยากอย่างแก้นะผมก็จะได้ผลนี่บอกได้ผลแล้วลองเอาไปลองใช้ห้องว่าใช้อันนี้อาจารย์ไปอู้ปูเท่าใดมันหลายโดนหลายองค์ดีดีดูนี่นะมันจะได้บอกไปว่าไหนหลวงพ่อชื่ออย่างก้อหลวงพ่ออย่างหลวงพ่ออย่างก้อวันหนองเจริญพ่อมูลประพัฒน์จันโลอยู่เพศตำบลหนองปัจจวัยมาสบายบ้านห้องเนาะพ่อเป็นทิพย์แล้วนะเท่าแล้วเชียงก็ชัดเจนได้มันจะมีประโยชน์กับคนเท่าน้อยดูหลวงพ่อใช้ได้ผลมาตลอดเนา
เอออนุโมทนาหลวงพ่อพลนะหลวงพ่อมนนะพลหลวงพ่อพลหลวงพ่อมนครับมนก็มนนะครับมนแล้วมีทำยังนะพระอาจารย์คาถาที่เป็นคาถาแล้วมันจะเป็นอันมันจะเป็นของอันนี้น้อยคาถาอันนี้มันจะอันเพราะว่าพูดว่าบ้วนนี่นะบ้วนบ้วนพระอาจารย์จะบ้วนของเจ้าพระเจ้าเอออันนี้เป็นคาถาบ้วนนะเป็นคำถอยน้อยเนอะแล้วลึกถึงว่าบ้วนหินป่าที่เป็นกระด้างนะเป็นคำถอยนะอาจารย์แล้วก็เป็นคาถานะโอ้แล้วก็อันกินแกป่านี่นะพระกวดจรละอ่อนพ่องอาจารย์พ่องจรไปบอกว่าอันนี้บอกว่าโอ้มันผมนี่คือว่าทุกวันน้อยมานะได้กระดาษนี่มานะรับรองว่ากินป่านี่พกไปเจอพระกวดพระจันทร์ก้างบัตรที่เลยฝั่งคอบ้วนเลยไปลืมบ้วนเนี่ยลวดบ้วนกินป่าที่ไปก้างให้นะออกไปเออคนเท่ากันที่ไหนผมก็บอกว่าเจอมันไม่จางว่าที่มันจะมีมันจะแพร่ไปหน้าป่าตอนไปคนเท่าพ่องละอ่อนพ่องอาจารย์จอนไปบอกของเขาพวกเขาจะลืมแล้วจอนทักกินป่าและประมาณบอกพูดได้นะเอา15เกณฑ์เนอะพันอย่างเนอะ15เกณฑ์ทุกคนตระหนักตระหนักเนอะฟันเนอะเอาจำนวนนักขึ้นไปต่ำจำนวนมันเนอะแล้วเล่าใส่นักว่าเหมือนนักเรามุกพวกมันนะนะหลวงพ่อเนอะเออเจ้าสาวสาวเราอนุโมทนาไว้จัดเด้อจากเจ้าของนะฟังแค่นั้นฟังเท่าไรแล้วโทรให้ติดโอ้สาธุครับ052-010-084มีอย่างดีๆกับมันแลกเปลี่ยนเห็นหูเนาะแม่นมาบอกเราเป็นวิทยาทานคนอื่นเจ้ากับว่าจัดเจ้าท่านพระอาจารย์ไม่สุขแก้ว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 ศิลาพรไม่สุขแก้วมันศิลาพรสิตี้อ่ะอืมมันโอ้งบุญเด้อนั่นโอ้ติดสิแล้วนะโคตรยังได้ตึ้งมาติดเลยเจ้าติดนี่ติดเนอะแม่เนอะติดนี่ติดเจ้าติดสิแล้วอู้เรื่องพักส่วนครัวเนาะจากเขื่อนครัวอันนั้นมีอันนี้มีมันเป็นยานะแม่สุเกียนี่มีก็หอมหมดพน้องมากินอาหารเป็นยาเป็นยาบักขูดก็มี 3-4 ต้นมะนาวก็มีบักโอ้ก็มีมะนุนก็มีมีหมดดุยาอันสังกะที่เพิ่นขมๆมันน่ะมันเลอะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรน่ะมันเลอะแล้วนั่นมีกะฮะส้มจืดมีปลาเลอะเต๋อมีกุ้ยซิงกุ้ยยางอ่ะก็ได้ส้มติดกูแล้วแน่ก็ได้ส้มจืดโทรไปมันมาตีเจ้าเดี๋ยวนานๆนะแม่เนอะอยู่ดีมีส้มแม่เนาะติดจ่ายเจ้าเนาะจ่ายเจ้าแซมโทนแซมองวันนี้นะอู้ข้าวกันดีพุทธเข้าใจดีเด้อยอดตุ๊กสัตว์ตุ๊กเรื่องกับอู้เรื่องเราทำกรรมทำบุญอันนั้นอันนี้มันเกิดได้อย่างไรอย่างที่เพิ่นถามปัญหานะแกค่อยกับค่อยค่อยเกิดก่อนก่อนนะแกเนาะโมทนาเนาะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเนอะเจ้าสาธุแม่สุเกล052-010-084น้อมเรียนเจอเนอะศรัทธาโทรเข้ามาอู้จากการครับเจริญปอนเจ้าเจริญปอนที่ไหนแม่จัดทางไหนแม่จากวังเจริญแม่แสนลาเจ้าแม่แสนลาวังเจริญใหม่กันนะบ้านวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางวังเหนือวังเจริญวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโมทนานะแม่ฟังอยู่ก็จังวังแก้ววังเหนือคนฟังอยู่ฟังที่เป็นบอกย่างก็เท่าอย่างพระโลกจำได้จบกันเป็นอย่างเดียวจะคือธรรมครูมันบอกคำจะแก้เจ็บหัวเข่าไหมเอาทาหลังไม้เอาเนาะหลังไม้เอาเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขเนาะสาธุ052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์สัตดาสาธุชนท่านผู้ฟังเจริญปอนไปสาธุจับตัวนักโอ้ก็เนี่ยที่ไหนทำอะไรก็ว่าไงเหรอกำปันอ่ะแม่กำปันเหล่าสังคีแม่กำปันพ่อแม่พ่ออย่างแม่กำปันอ่ะโมเดนาเนอะแม่เนอะฟังอยู่นะแม่เนาะฟังประจำฟังประจำนะแม่เนาะโทรติดห้องมาติดห้องอนุโมทนาก็แม่เนอะที่ตั้งใจฟังตลอดเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะ
ถามบุญทับสารนะแม่เนอร์052 010 084น้อมเรียนเจอเนอร์สันทานสามิชนเจริญปอนไม่สาเจ้าหลวงพ่อสามโตสามองค์เจ้าเจริญปอนจัดที่ไหนจังได้แม่รายงานตั๋วมาเลยจากวันไหลนาน้อยจากลำปางเจ้าวัดวันไหลนาน้อยวันไหลนาน้อยอำเภออย่างเหรออำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่น้อยอูตุดีเจ้าแม่น้อยอูตุดีแม่น้อยอูตุดีเคยโทรมาแล้วนะแม่เนาะเจ้าแม่น้อยอูตุดีถึงจะได้พ่อแม่ฟังธรรมะคืนนี้โอ้หวนปีอกมิดใหญ่เนาะเอออาจารย์เจ้าอือฮะตอนไหนจะไปสวดมนต์ให้ไหนมันตึงใครรับก็ต้องให้กระหาเอาเป็นอย่างเนาะเป็นแม่นหะโจนนี่แม่ต้องสู้กับมันต้องสู้เพื่อใดเนอะต้องเอาน้ำมาลูบน้ำเตรียมน้ำแข็งไว้ไม่จะไปการมันถ้านอนแต๊กกับรับมันแกล้งหากับเดียวไปนะแกล้งมาได้จะไปสวมมุนแล้วเอาซ่อนน้ำแข็งไว้นั้นนะให้รับได้จะจุ่มน้ำหนีไปอาบน้ำแข็งพอนี่อ่ะคนกำลังไว้สักงามงามไม่ใช่เจ้าจะลงน้ำใจเนอะแม่ก็ถามพระอาจารย์นะเป็นแบบเป็นจะได้น้อยเจ้าเนี่ยตรงประเด็นเลยเนอะได้ยินได้ก็เข้าใจอ๋อนะโมตนาเนอสถานเนอนิยมถามมาเมื่อก่อนนั่นน่ะสาธุเพราะว่าอันนี้เพิ่นว่าถินมิทะมันเป็นตัวเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งตัวนิวรณ์ไงนิวรณ์คือตัวกั้นมันให้ได้เนาะนิวรณ์นี่ตัวกั้นเพื่อความดีได้เพื่อได้บรรลุความดีเจริญปอนไอ้สาข้าพระพระยานตะโจนจังอุดมจังโอ้ยพระประเสริฐค่ะนี่ที่ไหนก็ที่บ้านนันประเสริฐบ้านนันแดงคนนันประเสริฐบ้านนันแดงแล้วทุกครั้งครับโอ้พ่นฟังตลอดเนาะแต่เจ้าเพิ่งก็โทรมาเนาะน้อยครับทั้งนกมันใจดีครับจะทำมันเขาว่ามันทำไรใจนักใส่ร่างหน้าถึงแม่นใจครับเออนั่นกันนะครับเดี๋ยวดีใจครับเออน่าพอดีแล้วดีแล้วพอเฮ้ยอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอสาธุป่องสาธุสาธุสาธุสมกำปอนบ้านหนาเนาะอยู่ในสมกำปอนเนอะขนาดกำปอนเฮ้ยกำปอนกำปอนลูกตุ๊กแดงคนลูกตุ๊กลูกพระได้ยินกันได้แล้วยินได้แล้วเองที่เป็นลูกกูป่ะเจริญปอนจากแม่สาจ้าและจ๋าท่านพระครูทั้งสามลูกสามองค์เจ้าเสียงชัดเจนเนี่ยเมืองฝางใช้ประกันแม่ยังมีสีทอนชัยประการเนาะเป็นได้แม่สามต้องฟังน้อยเดือนแล้วเพราะเป็นงานขาวดำจะหามาอ๋อยังงั้นขาวดำได้หมู่บ้านก็ไหมแล้วมีละตอนงานตันมาโทรมาอู้จ๋าอยู่ก็ดีแล้วแม่อนุโมทนาตันอยู่ตันได้ฟังหน่อยอยู่เนาะแล้วจ๋าได้แม่สามเสียงก็เหมือนแม่สิรินทิพย์เนาะแม่เหมือนได้เหมือนว่าเสียงเหมือนเดียวเหมือนแม่สิรินทิพย์052 010 084แม่สิรินทิพย์กับเต้งโทรขนาดนั้นบัดติดอยู่ไกลกันนะเดินป้อนอยู่ไกลเดินสายใกล้ๆกันเดินป้อนไอ้สาจำมิเกลไม่สายดิเนอร์มิเกลมาแล้วบ้านหลวงพ่อเจ้าหลวงอ้อแม่แก้วบ้านหลวงอ้อได้สุดยาแล้วเนาะเพื่อแม่สายพ่อนะอ๋อติดยาละเนมไปชีเออว่าสูตรยาตะกี้อ่ะหายแล้วนี่เนาะยาตะกี้แก้เจ็บหัวเข่าเนี่ยยาแก้เจ็บหัวเข่าแม่จดแล้วล่ะก้าหัวเข่าด้วยบ้านแม่ก่อนเนี่ยร้อยมือได้ไหมซาหัวเข่านะดีป่ะเออเต้ามะกรูดที่พาแกนนะจ๊ะเต้าเต้าขาวนะแก้มือชาทั้งแก้ว่าตั้งไปซาหัวเข่ามาอย่างเงี้ยทำดีว่ะมันดีเหลือเก่าลูกดีอยู่มันเท่าอยู่มันเท่าอยู่เนาะมันไงปวดหนังกลางอะมันเท้าอยู่มันเท้าเนาะเดี๋ยวนี่หมอยาคือมาท้าปุ๊บทุกมันจะเพ้นอย่างมากเลยไปเอาคำไหนสาธิตสาธิตเลยคำตะเพ้นดีดีอยู่คงดีกว่าดีจังหวัดนี่ก็ซอยต่ำน้ำห่อนเข้าไปหิ้งเกลือใส่หน่อยอันนี้น้ำเพิ่งกับน้ำเพิ่งย้อยหน่อยเออนี่ก็กินกุ้งเจ้าเหมือนกันแม่เก่งตัวไหนเจ้าอะต้องว่างเนาะกินอยู่ตอนเจ้านะตอนเจ้าก่อนอาหารก็แม่ห่อน
เตรียมน้ำมันไว้กับอมคูณมันไตรกับเอาไตรอยู่นี่อันนี้กันเอาน้ำมันเลยแม่แกนหนึ่งแล้วก็เอาผสมน้ำผึ้งหน่อยมันขมด้วยเนอะผสมน้ำผึ้งหน่อยถ้าเกิดถ้าพี่ขันไปเอาน้ำผึ้งกับไปเอาใส่เกลือหน่อยเอาเจ้าละแกนเนาะเดี๋ยวกินทุกวันอ่ะมีหน้าบ้านเนี่ยมันแก้ลดไขมันเพิ่นว่าไหมลดไขมันลดมันจะคือเส้นเลือดมันเดินดีว่ะอย่างนั้นโอ้ดีละกันน้ำขุดมาขุดมันมาขุดครับน้ำเพิ่งใส่หน่อยแกนหนึ่งมันเพิ่นที่สูงนี่เพิ่นว่าดียินดีนะแม่ล้างผิวแล้วบอกยาให้กันแม่เพิ่นยืนยันมาเขากับกินกุ้งเจ้าฉันกุ้งเจ้าน้ำแกนหนึ่งแล้วก็น้ำผึ้งทุ่มน้อยหนึ่งต้องว่างนะครับก่อนที่ให้อย่างนี้ทำวัดแล้วเอาละพร้อมต้องว่างต้องว่างพร้อมพระคุณเป็นเลิศประเสริฐท่านพระครูสถิตอ่ะแม่ติดมีหลังวัดผมเพิ่งเคยฉันตลอดตองเจ้าที่ไหนครับจำตองแม่ยังอยู่ที่ไหนแม่ยังครับแม่ยังแม่แม่อ่อนแม่อ่อนตะกอนโทรมาเจอแม่อ่อนโทรมาหายไปเมื่อนี่เนาะหายไปเมื่อนะแม่อ่อนนะอยู่ดีมีทรงเนาะจะไปเปิดวิทยุแม่ปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนแม่มันย้อนเข้ามาที่สถานีเนาะฮัลโหลกินน้ำใจให้ท่านเนอะจ้าตุ้งยินดีอนุโมทนาไม่เนอะนอนฟังในแม่ม่วนแม่ม่วนสมุนทักษาเนอะแม่นอนฟังทุกเจ้านั่งอู้ยิ้มสมุนทักษาโซนห้าสองแม่อ่อนนี่เนาะแม่อ่อนมันของเปาจำตองเนาะเจริญปานสารเจ้าสารพระคุณสารตนสารองค์เจ้าแม่ยังสารแก่ซ่อนเพิ่งฟ้าจะวันลำปางเจ้ามันแล้วสารแก่ซ่อนลำปางได้ฟังสัตว์จำเลยเจ้าคนต้องฟังหูนั่นนะยังแล้วกันยังแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ในยังละยังแล้วนะทุกนอกก่อนคนต้องเก็บนักเจ้าโอ้ดีละจะได้จุ่มได้เย็นเย็นมีน้ำมีท่าฟังแล้วแรงไปกรรมเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะแม่สลัดเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุทักษาแม่ตู้อยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะ0520100084เอ้าสายสุดท้ายแล้วบอกจักรปอนจักรเวทเจ้าจักรเวทชมอะไรกันนี่สะพานงามก็สะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าอ๋ออนุโมทนาเนอะผู้โชคดีงานธนาคารสองสังกัดวันนี้ครับวันนี้ดีใจกันนะเจ้าเงินดีมีสุขบุญทั้งสองจ่ายทั้งมวลเนาะทำมวลเจ้าวันนี้ดูกันมวลวะดูกันมวลเนาะดีมีสุขบุญทั้งสามกำลังใจให้แม่เจ้านะครับสาธุยินดีเนอะดีมีสุขบุญทั้งสามคนละหน่อบางสายหนึ่งอ้าวพดกันไม่อยู่สิบเอ๋อสายสุดท้ายอ่ะสายที่14มาละมาก่อนฮับให้กันแล้วเพิ่นเหียงครับน้องพี่ขอจะเริ่มป้อนใส่สุดท้ายเด้อไปฝากเจ้าท่านอาจารย์สามโสดสามองค์เจ้าท่านที่ไม่อยู่ตั้งได้แม่อำเภอพานสั่งหมาเมาแม่มาแม่ใส่บัวไม่ใส่อ๋อไม่ใส่บัวก็อ๋อไม่ใส่บัวอ๋อติ้งกดโอ้โหหัวแม่มือก็จะแปดค่ะติดอยู่ก็ดีแล้วกันอยู่นานเป็นตัวแทนความเพื่อพันกันแล้วกันเนาะวันนี้เนาะมีสักสายพันเนาะเพื่อพันตลอดเจ้าสันดีเนอร์เนี่ยกันเนี่ยอยู่ดีมีสุขทั้งสามแม่สาธุเนอร์เจ้าไปสาธุเจ้าสามจงสามองค์เจ้าสาธุขออนุญาตยกหูเนอร์อ้าวพูดเกินขึ้นสรุป13 14สายนะสายที่1แม่ปานีบ้านแม่เมาขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่2แม่สายทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดระปูนสายที่3พ่อหลวงหลวงพ่อพ่อมูลไงพ่อมูลพ่อมูลพ่อมูลวัดเจริญหนองเจริญหนองปัสสวายเนาะอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดระปูนแนะนำเรื่องยามาเนาะสี่แม่สุแก้วมาศิรพรตำบลสีเที่ยงอำเภอบ้านห้องจังหวัดระปูนสายที่5แม่แสงล่าวังเจริญตำบลวังแก้วอำเภอ
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่6ครับแม่คำปันบ้านเหล่าสันปิงอำเภอประสังจังหวัดลำพูนสายที่7แม่น้อยอุตุดีบ้านไร่นาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนาน้อยเหมือนกันนะอำเภอเมืองน่านเหนือนี่เพิ่นอยู่ลำปางนี่สายที่8พ่อนานประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนาะน่านจังหวัดน่านสายที่9แม่สีทรอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สายที่10แม่แก้วบ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสายที่11แม่อ่อนบ้านควงเปาอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่12แม่สลัดแก้ซ้อนลำปางสายที่13แม่มาลัยบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่14สุดท้ายแม่สายบัวบ้านสันบําเมาอำเภอพานจังหวัดเชียงใหม่ครับผมหมดกัน14สายหมดครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการค่ําคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการในค่ําคืนวันนี้มาปะกันวันอาทิตย์หน้ารายการธรรมะจัดยอดหน่อยรายการอุจาภาษาธรรมดำเนินรายการโดยซ้ำต้นโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนและท่านพระครูกระยาณปราโมทประมณห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และเก้ากระพงอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดทำผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้มาพบปะกันแถมใหม่ค่ำคืนวันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำมาเป็นอย่างดีแล้วขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่กระทำมาโดยเป็นพระวปัจจัยเฮ้ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากโรคาพยาธิอายุมันยืนยาวได้กราบไหว้บูชาพระเจ้าเจ้าตังสัมปการไปใจใจอายุวันโนสุขังพระลาเดบอกเดบอกเล่เล่แกจอลีแกจอลีเลี้ยวแกจอลี